สวัสดีค่ะฟังกว่าจะรู้มะเร็งสาภาพที่1ตอนที่2บทที่8ชีวิตการทำงานเป็นการอ่านครั้งที่2ต่อนะคะตอนเราทำงานที่ธนาคารชาวไร่ชาวนาธนาคารเพิ่งตั้งมาได้ประมาณ6ปีเองกำไรของสาขายังไม่มีโดยเฉพาะสาขานี้เพิ่งตั้งมาได้สักปีกว่าๆมั้งเราทำบัญชีต้องอยู่เย็นๆดึกๆทุกวันเพื่อนเราทำการเงินพอบ่าย 3:30 น.เขาก็ปิดลิ้นชักนับเงินแล้วนำเงินส่งสมุเอาเข้าห้องมั่นคงแล้วก็ล็อกลิ้นชักกลับบ้านไปอาบน้ำได้แต่เรายังต้องนั่งปิดบัญชีอยู่ทุกวันทุกวันพอใครๆเข้าไปดูหนังกันแล้วก็ยังทำบัญชีไม่เสร็จเลยและจะต้องออกงบให้พนักงานพิมพ์ดีดพิมพ์ส่งสำนักงานใหญ่ในตอนเช้าแต่ส่วนมากเราจะพิมพ์งบซะเองจนโดนสมุว่าเขาจ้างมาเป็นพนักงานบัญชีนะไม่ใช่พนักงานพิมพ์เดทแล้วก็ว่าพอช่วยๆกันได้ก็ช่วยกันไปผู้จัดการบอกว่าไม่ได้ขอโอทีให้นะขอบิณฑบาตละกันนะโอ้เพราะธนาคารยังจนอยู่โอเคไม่โอทีก็โอเคเราทำงานเพื่องานเพื่อผลของงานนี่ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรความจริงอ่ะเราทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนเลยเราเต็มใจทำงานนะเพื่อที่จะให้ลืมสิ่งที่ฝังใจลืมความอ้างว้างว้าเหวและหอยหาตอนนั้นเรามีเพื่อนร่วมงานที่สนิทด้วยคนหนึ่งเราคิดว่าเป็นความรักแต่ความจริงเป็นความเหงาของเรามากกว่าเราไม่กล้าที่จะพูดเรื่องแต่งงานกับเขาหรอกเพราะเราค่อนข้างรับไม่ได้กับวุฒิการศึกษาของเขาซึ่งด้อยกว่าเราก็เหมือนคนคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวก็พูดดีกับเขาเดี๋ยวก็พูดร้ายแต่พยายามพูดให้เขาเรียนต่อที่มหาลัยเปิดเพื่อให้มีความรู้ทัดเทียมกับเราการทำงานหนักของเราส่งผลให้เราเจ็บหนักเราปอดบวมและเป็นไข้สูงเพื่อนเราจึงเขียนจดหมายไปบอกพ่อแม่เราพ่อแม่เราก็มารับเรากลับกรุงเทพเรารักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพสักพักก็กลับไปทำงานธนาคารอีกแต่ธนาคารกลับแจ้งให้เราลาออกแล้วเขียนใบสมัครเข้าเป็นพนักงานใหม่อีกครั้งพ่อเราโกรธมากเลยถึงจะทำหนังสือตำหนิธนาคารอย่างรุนแรงทำนองว่าดีก็ใช้วงเล็บอย่างหัวปัดหัวปั๊มพอไข้ก็ไม่รักษาแล้วพ่อก็บอกเราว่าไม่ต้องเขียนใบสมัครใหม่รักลูกอยู่ทำงานที่กรุงเทพดีกว่าพ่อพาเราไปสมัครงานที่ธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งเขาก็รับไว้พอถึงตอนตรวจร่างกายอ่ะเราปอดอักเสบไม่ผ่านการตรวจร่างกายเขาก็บอกว่าต้องทำงานในห้องแอร์ควรพักรักษาตัวให้หายก่อนแล้วค่อยมาทำเราก็เลยสมัครงานที่กระทรวงที่พ่อทำงานอยู่ตอนเราเข้าไปสมัครเจ้ากรมถามว่าใครให้มาเราบอกว่าพ่อท่านก็ถามว่าพ่อเป็นใครบอกเป็นพันเอกท่านก็บอกด้วยความปรารถนาดีว่าไม่พอหรอกเราก็เลยถามว่าแล้วเป็นหลานปลัดกระทรวงสมัครได้ไหมท่านก็บอกขอหนังสือ recommend มาสิเราก็เลยให้คุณลุงเขยซึ่งเป็นปลัดกระทรวงเขียนจดหมายนำทางให้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราใช้เส้นสมัครเข้าทำงานพออีกหนึ่งเดือนต่อมาเขาก็ให้เราไปรายงานตัวเข้าทำงานตอนบรรจุยังไม่ได้ยศนะต้องฝึกรอดอก่อนปรากฏว่าร่างกายของเราอ่อนแอไม่สามารถจะไปร่วมฝึกรอดอกับเขาได้ก็เลยติดหูกระทะเป็นข้าราชการพลเรือนไปพลางๆระหว่างนี้เราก็ตำราเศรษฐศาสตร์มาอ่านไปเรื่อยๆเราไปสอบเข้าเรียนโททางบัญชีที่ท่าพระจันทร์ผลการสอบลักษณะการสอบก็จะคล้ายๆกับ GMAT แต่ตอนนั้นเราไม่ได้ดูหนังสือไปสอบเพราะเราตั้งใจในการสอบก็เลยสอบไม่ได้ตอนหลังตอนที่เราเป็นอาจารย์สอนหนังสือเราก็ไม่ได้ดูหนังสือไปสอบเหมือนกันแต่เราสอบได้เพราะการสอนหนังสือของเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับตำราอยู่แล้วเราก็เลยแน่นในวิชาความรู้กว่าตอนทำงานธนาคารมากเลยพอธนาคารแห่งชาติไทยประกาศรับสมัครเราก็ไปสมัครสอบแล้วก็สอบได้ขึ้นบัญชีไว้รู้สึกเขาจะเรียก2ตำแหน่งแต่พอปี2518เขาก็เรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมดไปทำงานแล้วก็ลาออกจากกระทรวงที่พ่อทำงานอยู่ไปทำงานธนาคารของไทยมีหน้าที่กำหนดนโยบายการเงินของประเทศน่ะตอนนั้นเงินเดือนเป็น2เท่าของเงินเดือนทหารที่รับอยู่เลยนะเราได้ทำงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในที่นี่เรามีเพื่อนสนิท2คนแล้วมีเพื่อนผู้ชายอีก1คนที่ชวนเราไปเที่ยวเพื่อนสนิทคนหนึ่งมีลูกเล็กๆที่จะต้องดูแลคงเหลือเราและเพื่อนอีกคนที่ยังโสดสนิทไม่มีแม้แต่คนรักก็เลยชวนกันไปเที่ยวด้วยกัน3คนไปโยนโบว์ลิ่งเราโยนล้างรางตลอดเลยบางครั้งก็สไตรนะคนที่เล่นข้างๆก็หันมาบอกกับเราว่า
สุริยุปราคาบังเกิดภายในวงเล็บคือถ้าเป็นจันทรุปราคายังมีโอกาสเกิดบ่อยๆแต่สุริยุปราคานี่ตั้งหลายๆปีจึงจะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นสักครั้งเขาเข้าใจว่านะแล้วก็มีคนที่เขาเข้าใจว่าคือใช่ไอ้ตาคนนี้มันคงแอบดูเราเล่นโบว์ลิ่งอยู่หลายวันมันก็เลยพูดออกมาได้ว่าสุริยุปราคานะแล้วก็มีคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วพยายามจะขายขนมจีบเราก็ค่อนข้างงงนะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยหัวหน้าหน่วยก็เรียกไปถามเราก็ลนลานปฏิเสธแล้วว่าเราไม่คิดที่จะปีนต้นงิ้วหรอกอยู่มาวันนึงหัวหน้าชวนไปอบรมกฎหมายแรงงานที่ออกใหม่ที่สามย่านถิ่นเก่าของเราเองที่นั่นเราเจอหนุ่มใหญ่รายหนึ่งนั่งมองเอาแล้วก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กันต่อมาเขาก็ขออาสาไปรับไปส่งจากบ้านมาธนาคารจากธนาคารกลับบ้านหัวหน้าเป็นห่วงโทรมาเตือนว่าหมอเนี่ยนักเลงการพนันไว้ใจไม่ได้นะแต่ตอนนั้นโมหะมันบังตาใครเตือนก็โกรธคนนั้นเพื่อนๆ เตือนก็ไม่ฟังยังคงคบหากับหมอนั่นอยู่เขาจับจุดอ่อนเราได้นะรู้ว่าเราชอบแสวงหาความรู้ก็ชวนไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ AUA แต่แล้วก็ไม่ได้ไปเรียนหรอกเสียค่าสมัครฟรีๆเพราะพอจีบเราติดแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปร่ำไปเรียนอะไรเอาการเรียนมาบังหน้าเพื่อจีบผู้หญิงเท่านั้นเองตอนนั้นเราอายุ25ค่อนข้างโง่ๆเซ่อๆและอ่อนหัดไม่ทันเหลี่ยมทันครูของพวกนักต้มตุ๋นหรอกเราก็คบกันไปเรื่อยๆจนถึงขั้นวางแผนจะแต่งงานกันแต่มีอะไรที่ค่อยๆเปิดออกมาทีละนิดภายในวงเล็บหางเริ่มงอกหรือไม่หางที่ซ่อนไว้ก็เริ่มโผล่เช่นมีรูปที่ถ่ายโอบเอวเด็กสาวไว้เราก็ถามเขาก็บอกว่ารูปนี้ถ่ายนานแล้วก่อนรู้จักกับเราเราจับได้ตรงที่ว่าเขาเพิ่งเอาสีไปทาล้อรถตรงดุมล้อสีเหลืองจ๋อยเลยถ้าทาก่อนรู้จักเราคงไม่คบด้วยหรอกเสลอถึงปานนั้นแล้วก็ที่เขาโอบเอวเด็กสาวคนนั้นน่ะมันยืนอยู่ข้างรถพอดีเลยเห็นสีของล้อรถที่เพิ่งทาหลังจากรู้จักเราแล้วดังนั้นเหตุการณ์นี้จะเกิดก่อนรู้จักกับเราไม่ได้หรอกเห็นไหมเวลาผู้หญิงจะเป็นนักสืบแล้วก็เก่งยิ่งกว่าเชอร์ล็อกฮอมอีกนะต่อมาตอนปีใหม่อ่ะเขานัดเราแล้วว่าจะรับไปเที่ยวเราก็แต่งตัวคอยซะ4 วันเลยไม่เห็นแม้แต่เงาพอครบกำหนดวันหยุดปีใหม่หมอก็โผล่หน้าโผล่ตามาแก้ตัวว่าไปเล่นไพ่กับหม่อมราชวงศ์อะไรก็ไม่รู้อจุ๊ยโดนเลยเราเนี้ยเกลียดคนเล่นการพนันเป็นที่สุดเราก็เลยไล่ส่งเลยสาปให้หมอหายไปจากชีวิตเราเลยหมอก็หายไปจากชีวิตเราประมาณ4 เดือนแล้วก็โผล่มาอีกเอาข้าวของพลุงพลังมาฝากเราพบกับแม่บอกว่าไปเชียงใหม่เอาของมาฝากน้องอุเยอะแยะเลยแม่บอกอุเขาแต่งงานไปแล้วนะไอ้ยะทำไมมันเร็วอย่างเนี้ยก็เร็วจริงๆนะเพราะตอนแจกการ์ดน่ะยังโดนพี่ๆที่ทำงานแซวเลยว่าอย่าตัดชุดแต่งงานให้รัดนักหน้าน้องโอเดี๋ยวจะเป็นลมกลางงานตอนที่เราทำงานที่ธนาคารของไทยเนี่ยเราก็น่าจะอยู่ตลอดอายุการทำงานจนกว่าจะปลดเกษียณเหมือนพี่ๆที่เขาทำงานอยู่ก่อนเขาก็อยู่จนอายุครบเกษียณแทบทั้งนั้นอยู่จนได้เหรียญดื้อกลางสมอนวงเล็บไม่ใช่เหรียญกล้ากลางสมอนนะเราเองก็มีความหวังอย่างนั้นเหมือนกันแต่แล้วชีวิตก็หักเหละตอนเรามีลูกสาวแล้วตอนนั้นเรามีลูกสาวแล้วนะทางธนาคารรับพนักงานรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็มีอยู่คนนึงที่เป็นรุ่นน้องเรา3 ปีจบจากสัญญาณกันฉีเหมือนกันกำลังทำปริญญาโทอยู่ที่สถาบันเดิมเขาเข้ามาในมาดนักวิชาการเลยนะคอยติววิชาให้กับเพื่อนร่วมงานที่ใช้เวลาเลิกงานไปเรียนต่อปริญญาตรีกันเขาเก่งคำนวณแต่เราคงหัวลำดวนแบบที่ครูประจำชั้นตอนม.ศ.1ซึ่งเคยเป็นครูของแม่เราด้วยว่าเราไว้เพราะเราไม่บ้าละห่ำเอาเป็นเอาตายกับวิชาคำนวณเราจะเรียนสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราบ้าละห่ำแล้วก็จะเรียนได้รู้เรื่องแต่ว่าเราเรียนไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าเราไม่บ้าละห่ำลำหักเราไม่มีพรสวรรค์ในการคำนวณแต่ความจริงถึงไม่มีพรสวรรค์ก็น่าจะใช้พรแสวงแต่เราเนี่ยมันขี้เกียจจนตัวขึ้นขนใครๆเขาว่าคนขี้เกียจว่าขี้เกียจจนตัวขึ้นขนตัวอะไรก็ไม่รู้นะแล้วขนอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ก็ต้องบอกมานะก็เลยไม่ได้เรื่องในวิชาคำนวณแต่เรามีวีรกรรมไม่ใช่วีรเวรนะตอนที่เราป่วยหนักไม่ได้ไปทำงานอ่ะนอนพังงาบอยู่ที่บ้านตอนนั้นน้องสาวเราคนที่เป็นครูน่ะเรียนมหาวิทยาลัยเปิดเขาจะสอบวิชาแคลคูลัส
แล้วเขาก็เอามาให้เราติวแล้วก็นอนคว่ำหน้าติวให้เขาเราอยู่บนเตียงน้องเราอยู่ข้างเตียงเราติวเข้าไปก็หอบไปติวไปก็หอบไปในที่สุดน้องก็ผ่านวิชาที่แสนจะยากที่สุดในชีวิตไปได้เหมือนกับที่น้องร่วมสถาบันเขาติวให้เพื่อนร่วมงานนั่นแหละแต่การที่น้องร่วมสถาบันของเราตั้งตัวเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนๆ นี้ทำให้เพื่อนๆพร้อมใจเรียกกันว่าอาจารย์เป็นอาจารย์เพื่อนตั้งนะไม่ใช่เป็นอาจารย์อย่างเป็นทางการแต่ยังได้อยู่ไปอยู่ไปเขาเกิดเลื่อนขั้นก่อนหน้าเราอ่ะเขาก็เลยนึกว่าเขาเป็นหัวหน้าเราอ่ะเวลาจะโทรศัพท์ถึงใครนะเขาก็ให้เราเดินไปหมุนโทรศัพท์ให้เขาทั้งที่โทรศัพท์ตั้งอยู่หลังโต๊ะเขาเพียงแค่ไอ้เก้าอี้มันเป็นเก้าอี้หมุนได้อ่ะเพียงแค่หมุนตัวหยิบโทรศัพท์แล้วกดเบอร์เท่านั้นอ่ะเขาให้เราที่นั่งอยู่ข้างหน้าเขาอ่ะอ้อมเขาไปกดโทรศัพท์ให้เวลาโทรศัพท์เขาก็ให้เราเดินไปรับทั้งที่โต๊ะทำงานของเราอยู่ไกลจากโทรศัพท์ที่อยู่ข้างๆโต๊ะเขาเรารู้สึกประหลาดนะเพราะเด็กที่จบจากสถาบันอื่นเราก็คงไม่คิดมากอย่างนี้หรอกเข้าทีหลังเราด้วยแล้วยังเป็นเด็กที่จบมาจากรั้วสีชมพูเหมือนเรารั้วที่มีโซตัสเป็นโฟกเวย์ตอนที่น้องเข้ามหาลัยเราก็เป็นซีเนียร์แล้วน้องเพิ่งเป็นเฟรชชี่เองน่าจะเคารพซีเนียริตี้บ้างแต่น้องกลับทำตัวหยามเราเสียใจและกลัดกลุ้มใจมากแต่เราไม่ปรึกษาพ่อแม่เพราะเข็ดตั้งแต่พ่อยุให้ลาออกตั้งแต่ธนาคารชาวไร่ชาวนาแล้วพ่อรักเรามากเกินกว่าจะยอมให้สิ่งใดมากระทบกระเทือนจิตใจเราได้เราคิดว่าเราโตแล้วเราไม่ควรนำเรื่องกังวลใจไปให้ท่านผู้เฒ่าทั้งสองตอนนั้นพ่อกับแม่เราอายุประมาณ59ปีแต่เราก็คิดว่าพ่อแม่แก่แล้วไม่ควรนำเรื่องเดือดร้อนรำคาญใจไปรบกวนจิตใจท่านเรารู้ว่าพ่อแม่รักเรามากและพ่อก็ภูมิใจกับการได้ทำงานที่ธนาคารของไทยนี้มากเช่นกันหากเราปรึกษาว่าเราจะลาออกท่านก็คงจะตกใจเสียใจและไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างความสุขของลูกสาวกับงานที่มั่นคงใครก็ไม่รู้พูดว่าสถานที่นี้คนไหนอยากออกคนนอกอยากเข้าเราเห็นด้วยเพราะเรากลัดกลุ้มมากเลยเราเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีภายในวงเล็บทั้งที่จนมากเรารู้ว่าการที่น้องมาจิกหัวใช้งานเราเหมือนคนรับใช้เช่นนี้เรารับไม่ได้เราเจ็บปวดกับความภาคภูมิใจในสถาบันศึกษาที่เราจบมาอานิจจาโซตัสจะมาล้มหายตายจากพวกเราชาวสามย่านไปแล้วหรือทุ่งพญาไทถ้าขาดโซตัสจะเป็นอย่างไรหนอคิดแล้วก็ว้าวุ่นใจและเจ็บปวดมากในที่สุดเราก็ตัดสินใจเขียนใบลาออกผู้อำนวยการฝ่ายเรียกไปพบและถามเหตุผลในการลาออกพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอจะให้เราย้ายไปฝ่ายการต่างประเทศจะเอาไหมเราบอกว่าไม่เราบอกว่าเราจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวท่านก็ว่าถ้าคุณออกไปเปิดสำนักโหรผมเห็นด้วยแต่ถ้าออกไปค้าขายผมว่าอยู่ทำงานรับเงินเดือนดีกว่าก่อนหน้าที่ลูกเราเกิดนะเรามีอาชีพเสริมนะไปนั่งทำนายทายทักโชคชะตาตามตำราของพ่อเนี่ยนะที่โรงแรมเก่าแก่แถวสนามหลวงตอนนั้นเขาขึ้นป้ายผ้ามีชื่อเราไว้หน้าโรงแรมเพื่อนๆรู้กันทั่วเลยพอเจอเพื่อนๆ เขาก็ถามถึงการเป็นด็อกเตอร์ซีวงเล็บหมอดูของเราว่าไปยังไงมายังไงสมัยนั้นเราดูรายละ1,000 บาทนะเรื่องมันมีอยู่ว่ามีคนนึงเขาสนใจวิชาโหราศาสตร์และติดต่ออาจารย์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นระดับเซียนเหยียบเมฆหลายๆคนรวมทั้งพ่อเราด้วยเพราะพ่อเราสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยอยู่ที่สมาคมหมอดูแห่งประเทศไทยแถวๆวัดบวรน่ะแล้วก็ไปนั่งพยากรณ์ดวงชะตาให้พ่อคือให้พ่อเนี่ยไปนั่งพยากรณ์ดวงชะตาที่โรงแรมนั้นแต่พ่อเรามีงานล้นมืออยู่แล้วทั้งงานหลวงและงานราชมีคนส่งดวงมาให้พ่อดูมากมายก็1,000 บาทเหมือนกันพ่อก็เลยบอกให้เราไปแทนตอนนั้นเราท้องโตแล้วนะแต่เอาก็เอาพ่อแต่ลูกไม่แตกฉานวิชานี้นะพ่อบอกว่าถ้าลูกไม่ออกไปหาประสบการณ์จะมีทักษะในวิชานี้ได้อย่างไรเพราะตอนนั้นเนี่ยเราเที่ยวเอาวันเดือนปีเวลาตกฟากของน้องๆของญาติของหลานๆมาผูกและพยากรณ์ให้หนักเข้าก็เอาเพื่อนร่วมงานตั้งแต่กระทรวงทหารมาแล้วก็ยังทำตัวเป็นหมอดูประจำธนาคารอีกด้วยการที่เรากล้าออกไปเผชิญกับดวงของใครก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นการท้าทายมากและยิ่งถ้าเราทำนายทายทักได้ถูกเป็นส่วนมากเราก็จะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้เข้ารับบริการมากขึ้นพ่อก็พูดจนเรายอมตกลงแล้วชื่อเสียงของเราก็กระฉ่อนไปในวงนิยมดูหมอเลยเพราะเราทำนายทายทักค่อนข้างจะถูกต้องเราไม่ได้นั่งทางไหนนะเราดูตามตำราของพ่อแล้วก็มาใช้พยากรณ์ชะตาของน้องๆและญาติๆที่สนิทก่อน
เก็บสถิติเอาไว้ถูกบ้างผิดบ้างไอ้ที่ผิดไม่ใช่ตำไอ้ที่ผิดนะไม่ใช่ตำราผิดเราเข้าใจผิดต่างหากแล้วประสบการณ์ก็ยังน้อยต่อมาเมื่อพี่ๆที่ทำงานรวมทั้งเจ้านายให้ดูดวงของพวกเขาลูกๆหลานๆของพวกเขาแล้วผูกดวงให้ด้วยเราก็เลยมีชั่วโมงบินที่สูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อเราลาออกจากธนาคารก็เลยทำให้บรรดาลูกค้าวงเล็บฟรีของเราทั้งหลายตกอกตกใจเสียดายกันใหญ่รวมทั้งพี่ๆที่มาจากรั้วสีชมพูด้วยกันและพี่ๆที่มาจากรั้วเหลืองแดงท่าพระจันทร์ด้วยนะพากันทักทายไม่ให้เราลาออกแต่เราบอกเรามีกิจการของเราอยู่เราเป็นห่วงกิจการก็เลยอยากจะออกมาดูแลกิจการของตัวเองความจริงไอ้ห่วงกิจการก็ห่วงหรอกเราขายเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่เหตุผลใหญ่หรอกนะเหตุผลใหญ่ก็คือเราคับใจอะวงเล็บแต่เราไม่คับอกนะเพราะเราคับเอเท่านั้นเขาถึงว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากไงเราออกมาโดยไม่ได้คำนึงเลยว่าจะมีงานรองรับหรือเปล่ารู้อย่างเดียวคือว่าต้องไปจับที่นี้ให้ได้ไม่งั้นอกแตกตายแน่แบบอุสเรนที่อกแตกตายเพราะโดนนางวาลีเย้ยหยันจนอกระเบิดกระอักเลือดตายหรือแบบเป็นจิวยี่รากเลือดจนตายนั่นแหละเมื่อเราออกมาแล้วเราก็ล่อนเล่ขายเครื่องสำอางเลี้ยงโลกไปเรื่อยเวลาใครต่อรองราคาเครื่องสำอางแล้วก็ชี้ไปที่ลูกแล้วบอกจะหาเลี้ยงจะหาเงินเลี้ยงเด็กคนนี้แหละเขาก็สงสารซิงเกิลมอมหรือคุณแม่เชิงเดี่ยวเขาก็เลยไม่ต่อรองราคาสินค้าอีกต่อมาลูกจะต้องเข้าเรียนอนุบาลแล้วก็ไปเฝ้าลูกทุกวันทุกวันจนเกิดปิ๊งไอเดียพอดีโรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่เขาประกาศรับสมัครครูโรงเรียนพาณิชย์ที่จบมาทางการบัญชีทางการพาณิชย์ทางการตลาดเราเลยไปสมัครสอนที่นั่นซะเลยจะได้อยู่ใกล้ๆลูกเขาก็เกรงใจว่าเราออกจากสถาบันการเงินระดับชาติบอกแล้วว่าพี่คงให้เงินเดือนอาจารย์ได้มากเท่ากับธนาคารที่น้องออกมาไม่ได้หรอกนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนก็จบมาจากรั้วสีชมพูเหมือนกันโทถ้าคิดว่าเงินเป็นเรื่องใหญ่เราคงไม่ผลีพลางออกมาจากธนาคารที่ใครๆก็อยากเข้าหรอกเราอะออกมาซะจนแทบจะทิ้งรองเท้าแก้วไว้ข้างหนึ่งแบบซินเดอเรลล่าอย่างนั้นหรอกเราคำนึงถึงความสบายใจมากกว่าเงินไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเงินนะเราขนาดเรียกว่า in need เลยทีเดียวแหละเพราะตอนนั้นเราก็มีหนี้สินนะไม่ใช่ตัวเปล่าแต่เวลาความมีศักดิ์ศรีเวลาที่ว่ากระแสเลือดแห่งความมีศักดิ์ศรีวิ่งขึ้นหน้าจนเห็นช้างตัวเท่าลูกหมาเนี่ยเราก็ไม่อาจทนอยู่ในสภาพแบบตอนนั้นต่อไปได้ใครจะว่าโง่ก็ยอมแล้วเราก็สอนอยู่ที่โรงเรียนพาณิชย์ที่ลูกเราเรียนอยู่แผนกอนุบาลอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลก็จบจากรั้วสีชมพูด้วยเขาให้เกียรติเรามากเลยดูแลลูกเราอย่างดีเลยดังนั้นแม้เงินเดือนจะน้อยลง3เท่าของที่เคยรับและแม้ค่าเทอมของลูกจะเทอมละกว่า2เท่าของเงินเดือนของแม่ทั้งเดือนปีหนึ่งมี2เทอมแต่ต้องจ่าย3ครั้งเท่ากับ2เทอมจ่าย3เทอมเราก็ยอมเพื่อจะได้ใกล้ชิดลูกทั้งที่ตอนนั้นบริษัทผลิตอาหารทางภาคใต้ติดต่อมาต้องการสมุดบัญชีซึ่งเงินเดือนก็ต้องมากกว่าการเป็นครูโรงเรียนเอกชนซึ่งไม่มีสวัสดิการใดๆแม้แต่การเบิกค่าเล่าเรียนลูกอยู่แล้วแต่เราก็ได้รับความพอใจที่ได้ทำงานอยู่ใกล้ๆกับลูกเพื่อให้ลูกได้รับความอบอุ่นมีความรู้สึกเหมือนมีแม่อยู่ข้างตัวตลอดเวลาเราสอนอยู่จนลูกจบชั้นอนุบาลหนึ่งก็ได้ความคิดว่าแล้วทำไมแม่เราไม่สอบเป็นบรรจุครูของรัฐบาลซะเลยล่ะจะได้มีสวัสดิการค่ะรักษาพยาบาลค่ะเราเรียนบุตรเราก็เลยไปลองสอบสมัครสอบเป็นอาจารย์สอนวิชาบัญชีคนว่างงานเยอะนะตอนที่เราไปดูประกาศผลน่ะบอร์ดถูกคนดันไปดันมาจนเคลื่อนจากฟากหนึ่งของสนามไปอีกฟากหนึ่งเลยแต่แล้วเราก็สอบได้คือเขาเอาหนึ่งตำแหน่งเราก็ได้ที่หนึ่งเราเลือกไปสอนที่เพชรบุรีตอนนั้นคุณย่าเราอายุ93ปีเสียชีวิตเราก็เลยไปดูลาดเราว่าเราจะมาเป็นครูสอนที่เมืองเพชรได้หรือเปล่าก็น่าอยู่ดิ้มกันก็เลยสมัครมาเป็นครูที่วิทยาลัยอาชีวะที่หน้าเขาวังอ่ะแล้วเราก็หอบหิ้วลูกเราไปด้วยเพราะเราตั้งใจว่าเราจะไม่ยอมห่างลูกให้ลูกต้องเป็นเด็กมีปัญหาขาดความอบอุ่นเหมือนแม่อีกวงเล็บแต่เราคิดผิดเข้าใจผิดเราเอาหลานไปเลี้ยงด้วยนะรวมลูกและหลานเป็น5คนที่เราหอบหิ้วไปเราตาหากที่เป็นผู้ใหญ่ขาดความอบอุ่นไม่ใช่ลูกหลานหรอกเราเองแหละ
นี่เราเอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะว่ากันต่อถึงเรื่องชีวิตการทำงานของชีวิตสวัสดีค่ะ